Roundup 16:13 น.นายกรัฐมนตรีไม่รู้พรรคเล็กเรียกร้องเลื่อนเลือกตั้งชี้เป็นเรื่องของกกต.ขอทุกคนต้องช่วยทำให้เลือกตั้งเกิดขึ้นให้ได้16:26 น.ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย4 มาตรการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มธันวาคม61วงเงินกว่า 3.8 หมื่นล้านบาท 16:35 น.พลเอกประวิตรยันยืดแบ่งเขตเพื่อปกป้องกกต.ย้ำไม่เลื่อนการเลือกตั้งแน่ปัดนายทหารคนสนิทไปดึงส.ส.ร่วมพลังประชารัฐ 16:47 น.ศาลฎีกายืนให้ RS จ่ายเงินค่าเสียหายแผ่นเค้กเขมนิษฐ์1 ล้านบาทปมนำข้อความสัมภาษณ์เผยแพร่ซ้ำล่าสุด 16:50 น.ศาลจังหวัดสมุทรปราการพิพากษาจำคุก4 ปี 2 เดือนพลเรือนอดีตอัยการสคช.สระบุรีขนนอแรดเลี่ยงศุลกากรNN News Roundup